สวัสดีค่ะวันนี้พามาวิ่งนะคะอยู่ในสนามที่นำวิ่งทุกวันนะคะสวนวิภาภิรมย์อันนี้นำอยู่บนโรลเลอร์เบดนะคะทางวิ่งในสนามเนี้ยจะมีหลายส่วนจะมีทั้งแยกขวาแยกซ้ายเนาะอันนี้นำพาให้ดูตามแยกนะคะเออร์เรอร์หนึ่งของนำนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปถึงส่วนใหญ่จะเป็นสายยางค่ะเป็นเขาจะทำนำอะล้มหลายครั้งเลยในช่วงที่นำฝึกโรลเลอร์เบรดครั้งแรกๆนะคะอารมณ์แบบนี้ค่ะแต่ตอนเนี้ยสามารถข้ามได้ดีระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มาตามทางระยะเส้นคือจะเป็นราดยางมาตอยค่ะจะเป็นอารมณ์นี้เลยค่ะของในสนามซึ่งดีมากๆเลยทำให้ตัวพื้นเนี่ยมีความหนืดน้อยๆนำบอกน้องหลายคนนะคะให้เอาโรลเลอร์เบรดมาเล่นซึ่งเขาก็แฮปปี้มากค่ะเอามาเล่นมีน้องในซอยเนี่ยเอามาเล่นด้วยนะคะแยกนี้จะเป็นแยกแรกทางซ้ายทางขวานะคะนำเลือกมาทางขวาค่ะก็จะเป็นพื้นประมาณนี้นิ่มๆ นะคะวิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้เดินเร็วก็ได้ออกกำลังกายอะไรก็ได้หมดเลยดีมากๆนี่ค่ะมาตามทางเรื่อยๆแล้วก็จะมีเหมือนกันก็เจอเครื่องออกกำลังกายจะมีแยกซ้ายแยกขวานะคะวิ่งมานำเลือกซ้ายเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นแยกซ้ายแยกขวานำเลือกซ้ายก่อนนะคะเดี๋ยวนำไปวนกลับมาอีกด้านหนึ่งให้เห็นนำก็หมุนนะคะอันนี้เป็นในสนามค่ะแฮปปี้มากๆเลยช่วงเช้าๆวันนี้เช้าๆไม่มีคนมานะคะแต่ก็พูดไม่ได้บางวันก็เต็มเหมือนกันค่ะซ้ายแล้วขวาทำเลือกขวานะคะแล้วก็มาเรื่อยๆอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงชายอันนี้เป็นที่คุณยามอยู่กลับมาวนมาตรงเครื่องเล่นที่เดิมแล้วก็หมุนกลับมาเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมซ้ายขวาเมื่อกี้ขวาแล้วตอนนี้เลือกซ้ายซ้ายก็จะกลับมาที่เดิมเลยค่ะตามมุมนี้จะเป็นอีกมุมนึงของสนามนะคะก็วิ่งได้นะระดับหนึ่งเลยความกว้างใหญ่ๆเวลาคนเขาจะเดินหรือจะวิ่งเนี่ยนะคะจะวัดได้ประมาณ 1.4 โลน่าจะประมาณนี้นะคะ 1.2 ถึง 1.4 แล้วเราอยากวิ่งกี่โลอยากเดินกี่โลเราก็วนจำนวนรอบตามนั้นนะคะอันนี้น้ำอยู่บนโรลเลอร์เบดนะน้ำถ่ายกลับเมื่อกี้ทางนี้ที่เป็นสายยางนะคะกลับมาก็คือจะเจอสายยางคราวนี้ทางมุมนี้เหมือนกันนี่ค่ะสนามที่นำใช้ฝึกโรลเลอร์เบดทุกวันนะคะในช่วงที่มีนำมีเวลาว่างเห็นไหมคะความโค้งความไหลแล้วในตัวสนามเองตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่นำเอาน้องกระต่ายเนี่ยมาเที่ยวเล่นตอนเย็นนะคะก็จะตั้งกรงเขาไว้กรงของเขาน้ำก็จะพับเก็บอยู่ในสนามมุมนี้ค่ะตึ๊ก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 เห็นทางซ้ายนะคะเนี่ยค่ะอันขาวๆน้ำก็จะเก็บกรงเขาไว้ตรงนี้ค่ะ